ด้านหลังของจุดรับอาหารนะครับทางฝั่งขวามือของผมจะเป็นจุด drop back นะครับนักวิ่งสามารถที่จะมาฝากของได้สำหรับทุกระยะเลยยกเว้นระยะ100ไมล์ครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นจุดพักผ่อนของนักวิ่งนะครับซึ่งจะมีทั้งห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัวครับ Next to the food zone you will see the backdrop area and so every race except 100 miles and across of it it's going to be the race area and the shower room as well ครับไปดูด้านในกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นจุดสำหรับรับฝากของนะครับแบ็คดรอปนะครับอยู่ทางฝั่งนี้ครับส่วนทางฝั่งนี้ครับจะเป็น rest area นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำด้วย bathroom and shower room here นะครับก็จะมีปูที่นอนเอาไว้ให้สำหรับนักวิ่งครับ and here is backdrop shower room